อิงฟ้าคาร์ลอตฟาดกลับนิ่งๆหลังจอดดราม่าทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาหรือไปร้องเพลงร้านอาหารจากกรณีที่คู่จิ้นสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะและคาร์ลอตออสตินไปจัดทัวร์คอนเสิร์ตถึงอเมริกาแต่กลับมีดราม่าโดนแซะแรงว่าเหมือนไปร้องเพลงร้านอาหารมากกว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดวันที่4มิถุนายนสองสาวมาร่วมเดินขบวนสุดสร้างสรรค์บนถนนสีรุ้งในงานแบงคอกไพด์2023และเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกามาเป็นอย่างไรบ้างชาลอตเจ็ตแล็กยังไม่ได้นอนถือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ไปเที่ยวด้วยและทำงานด้วยไปเจอแฟนๆอินเตอร์ที่มาต้อนรับเราเยอะมากๆเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ดีมากๆไปมาทั้งหมด18วันถามถึงดราม่าที่เขาคอมเมนต์กันว่าเหมือนไปร้องเพลงร้านอาหารมากกว่าไปเที่ยวคอนเสิร์ตจริงค่ะร้านอาหารแล้วยังไงไม่เห็นเป็นไรไม่ว่ามันจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าติดตามพวกเราจริงๆก็จะรู้ว่ามันมีทั้งมินิคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆมันมีหลากหลายสถานที่ที่เราไปเราไม่ได้ไปสถานที่เดียวและเคารพทุกๆที่ที่เราไปร้องถึงแม้จะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่แต่การต้อนรับที่อบอุ่นเย็นมันก็คือไม่ได้ขนาดพนักงานเขายังบอกว่าศิลปินที่มาร้องที่นี่ส่วนมากจะเป็นแฟนคลับคนไทยที่มาดูแต่ของเราส่วนมากคืออินเตอร์แฟนที่เขาตั้งใจมาหาเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่สำหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนร้องนะจุดตรงนั้นได้แค่นี้ก็ภูมิใจมากๆแล้วหน่อยไหมอิงฟ้าไม่น้อยแต่แค่ห่วงความรู้สึกของเจ้าของร้านหรือคนที่เป็นคนดีลงานเราไปถ้าเขามาเห็นคนไทยคิดแบบนี้แทนที่จะรู้สึกว่ายินดีในการเจริญเติบโตของศิลปินคนไทยด้วยกันเองเราห่วงความรู้สึกของคนดีลงานมากกว่าเพราะบางคนก็ใช้คำพูดที่มันเป็นการดูถูกร้านเขาเสียเซลไหมชาลอตไม่เลยค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูได้ไปยืนอยู่จุดตรงนั้นได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวเองและของแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มาดูถูกอะไรกันเลยค่ะเราออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมก็อยากจะให้เคารพการตัดสินใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันหน่อยค่ะก็ไม่ได้น้อยอะไรค่ะพอจะบอกได้ไหมช่อดอกไม้ที่แฟนๆให้มามูลค่าเท่าไหร่อิงฟ้าของหนูคร่าวๆถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะชาลอตส่วนหนูไม่ได้นับจำนวนเลยแต่ทริปนี้หนูไปแบบไม่ได้เอาตังค์ไปเลยหนูก็ใช้ทิปที่เขาให้มาไปซื้อข้าวซื้อขนมกินก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเท่าไหร่แต่ก็เยอะมากๆเรื่องเตียงที่แฟนๆถกเถียงกันว่านอนเตียงเดียวกันหรือแยกเตียงอิงฟ้ามีทั้งเตียงเดียวกันและเตียงแยกเพราะที่เราไปเราย้ายโรงแรมนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่มีอะไรเกินเลยนะหัวเราะบอสเขาก็พูดไปทริปนี้เป็นทริปที่เราต้องดูแลกันเองทั้งของทั้งอะไรหลายๆอย่างพอเสร็จงานปุ๊บมันก็เหนื่อยจริงๆหัวถึงหมอนก็หลับแล้วค่ะแต่ก็มีพูดกันก่อนนอนบ้างว่าแต่ละวันเราเจออะไรกันบ้างแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันชาลอตก็มีนั่งคุยกันก่อนนอนทุกคืนค่ะว่าช่วงนี้เป็นอะไรเครียดอะไรระบายให้ฟังเขาก็จะสอนเราเตือนเราแนะนำเราเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดคุยเรื่องชีวิตทั่วไปนี่แหละค่ะเห็นว่าจะมีแฟนมีตต่อที่ฟิลิปปินส์ชาลอต23เดือนหน้าค่ะเตรียมจัดทำการบ้านใหม่เรื่องการเลือกเพลงอิงฟ้าเรื่องการเตรียมตัวโชว์ก็มีคุยคร่าวๆกับทางผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเพลงมากกว่าถ้าสมมุติเป็นงานมีตติ้งที่จะต้องมีการร้องเพลงเพราะยอมนับว่าทริปอเมริกาเราพลาดจริงๆในเรื่องของเพลงเพราะจะมีบางเพลง
ที่เรานำเพลงเก่าๆมาร้องซึ่งเราก็เข้าใจว่าแฟนเพลงอาจจะอยากเห็นเพลงใหม่ๆแต่มันก็จะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์และอะไรหลายๆอย่างที่เราจะไม่ได้เตรียมตัวกันให้พร้อม 100%เลยจะนำตรงนี้มาแก้ไขขายใหม่จะได้มีโชว์ใหม่ๆขึ้นมาหลากหลายแต่จะไปกี่วันยังไม่ทราบเลยค่ะคู่รักญี่ปุ่นเผยถ่ายคลิปวิวลงพรหับรายได้สุดปังแต่120ล้านใน2ปีอีมูยูมี่คัพเปิลคู่รักญี่ปุ่นเผยถ่ายคลิปโป้ลงพรหับมีรายได้สุดปังทำเงินได้120ล้านภายในเวลา2ปีเมื่อวันที่27พฤษภาคม66อีมูยูมี่คัพเปิลคู่รักดังบนเว็บไซต์ผู้ใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นเปิดเผยรายได้จากการสร้างคอนเทนต์18บวกว่าพวกเขาสามารถทำเงินได้กว่า500ล้านเยนหรือราวๆ124ล้านบาทภายในเวลา2ปีเรียวชินวัย24ปีเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่าเขาได้ยินจากเพื่อนว่ามีชาวต่างชาติหลายคนที่ทำเงินได้มหาศาลจากพรหับแต่ยังไม่มีชาวญี่ปุ่นคนไหนทำสิ่งนี้มาก่อนด้วยความอยากรู้อยากลองเขาจึงปรึกษาเรื่องนี้กับยูมิแฟนสาววัย22ปีคนรู้จักเดินเข้ามาหาผมแล้วพูดว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากที่หาเงินจากพรหับแต่ไม่มีคนญี่ปุ่นเลยผมมีรายได้2ล้านเยนราว 500,000 บาทในเวลา2เดือนหลังจากที่เริ่มโพสต์วิดีโอซึ่งเกือบเท่าเงินเดือนประจำปีตอนที่ผมทำงานบริษัทเลยเรียวชินกล่าวด้านยูมิเปิดเผยว่าหลังจากเรียวชินพูดคุยเรื่องนี้เธอก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเธอไม่ได้รู้สึกต่อต้านหรือเขินอายที่ต้องโชว์รูปร่างอันเปลือยเปล่าแต่เธอกลับรู้สึกตื่นเต้นเสียมากกว่าดังนั้นในช่วงปลายปี2020พวกเขาเริ่มโพสต์วิดีโอลงพรหับและแน่นอนว่ามันได้กระแสตอบรับที่ดีมากฉันไม่ได้รู้สึกต่อต้านที่จะเปิดเผยความเปลือยเปล่าของฉันดังนั้นฉันจึงรู้สึกตื่นเต้นมันเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและคิดว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยยูมิกล่าวนอกจากนี้พวกเขายังเปิดให้สมัครสมาชิกในหลายๆแพลตฟอร์มเพื่อที่แฟนๆจะได้เพลิดเพลินวิดีโอลามกของพวกเขาได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามพวกเขากล่าวว่าการสร้างรายได้จากวิดีโอส่วนตัวไม่ใช่เรื่องง่ายมีปัญหาด้านกฎหมายและมีข้อบังคับมากมายวิดีโอที่เราโพสต์บนพรหับเป็นเวอร์ชั่นตัวอย่างที่มีความยาวไม่กี่นาทีแต่ละวิดีโอมีลิงก์และ URL ที่ระบุว่าคลิกที่นี่สำหรับเวอร์ชั่นเต็มคุณสามารถข้ามไปที่เว็บไซต์ได้เพียงแค่คลิกขอบคุณที่มา Fridayมิวกี้ปรยาเปลื้องภาพเปลือยหมดทุ่มสุดตัวในนะหน้าทองมิวกี้ปรยาอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าเปลื้องภาพเปลือยหมดทุ่มสุดตัวบทนางเอกในภาพยนตร์อีโรติกสยองขวัญที่สุดแห่งปีณหน้าทองเรียกว่าทุ่มสุดตัวกับบทนางเอกเรื่องแรกของอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าอย่างมิวกี้ปรยาอนันตระทรัพย์ในภาพยนตร์อีโรติกสยองขวัญที่สุดแห่งปีณหน้าทองซึ่งหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างออกไปไม่นานกับฉากหวือหวาเรื่องท่าอย่างได้อารมณ์ที่ถูกโปรโมทออกมาเรียกกระแสจนกลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากมิวกี้ปรยาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นงานแสดงเรื่องยาวและการรับบทนำครั้งแรกของสาวมิวกี้ที่นอกจากซีนอารมณ์ที่เธอต้องถ่ายทอดแบบสมจริงผ่านอินเนอร์ที่ไม่ธรรมดาแล้วทุกฉากอีโรติกสุดเร่าร้อนสาวมิวกี้ยอมทุ่มเปลือยจริงถอดจริงแต่ก็เซฟแบบสุดๆเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่เจ้าตัวก็ทุ่มหมดหน้าตักโดยงานนี้สาวมิวกี้เผยถึงการร่วมแสดงในภาพยนตร์นี้ว่าเรื่องนี้มิวกี้ตั้งใจเต็มที่มากและทุ่มสุดตัวจริง
ตั้งแต่อ่านบทรู้สึกชอบมากเป็นความท้าทายด้านฝีมือในการแสดงของตัวเองที่ห่างหายไปนานมากยอมรับว่ากดดันเพราะอยากให้ทุกฉากที่เล่นออกมาดีให้ทุกคนอินไปกับตัวแสดงนิ้วกี้ไกรยาสำหรับฉากเซ็กซี่โป๊เปลือยของเรื่องนี้นิ้วกี้เล่นเองหมดแต่ทีมงานช่วยเซฟเป็นอย่างดีนะคะคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีครบทุกรสไม่ใช่แค่เรื่องอีโรติกแต่เป็นการเล่าถึงความเชื่อความอิจฉาริษยานำมาซึ่งความตายเชื่อว่าหนังไทยแนวนี้ทุกคนไม่ได้เห็นมานานแล้วอยากฝากให้ติดตามนะหน้าทองกับความสวยดังทองแต่รับรองว่าสยองกระฉากใจคนดูแน่นอนค่ะตัวมัมตัวแม่อย่างสาวมิวกี้โชว์ความแซ่บสุดร้อนแรงขนาดนี้อย่าพลาดชมภาพยนตร์นะหน้าทองที่จะทำให้ทุกคนทั้งหลอนสยองขวัญและขนลุกไปพร้อมๆกับทุกบทบาทการแสดงของทุกคนพร้อมกันวันที่24สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์มิวกี้ปรยาอยากรู้ว่าความแซ่บแบบสยองขวัญแค่ไหนดูตัวอย่างเต็มๆได้ที่